จะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่เธอจะนึกถึงวันดีดีที่เคยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงละครบู๊ที่เป็นซีรีส์นะครับผมนี่คือเรื่องภารกิจรักนั่นเองภารกิจรักนะครับผมเคยถูกสร้างไว้โดยค่ายพอดีคำนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยออกมาจากทางช่อง7แล้วนะครับผมเคยมีอยู่ช่วงนึงอ่ะที่ทางผู้จัดนะครับผมเขาได้บอกว่าจะมีภาคต่อแล้วก็มีนิยายภาคต่อรวมถึงชื่อเรื่องภาคต่อเนี่ยออกมาให้เราได้เห็นกันแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ถูกทำขึ้นมาครับไม่ว่าจะด้วยปัจจัยที่ว่านางเอกหมดสัญญากับทางช่อง7ไม่ต่อสัญญานะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของพีคหรือขวัญ นะครับและปัจจุบันเนี่ยค่ายเนี่ยไปอยู่กับทางช่องวันเลยแน่นอนว่าอาจจะไม่ได้ดูกันแล้วซึ่งคงไม่ได้ดูนะเพราะว่าได้โอ้โหโครงเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเคยถูกสร้างไว้โดยค่ายพอดีคำนะครับถ้าทำใหม่เนี่ยน่าจะมายกเครื่องใหม่กันเลยแหละทีเดียวนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงว่านักแสดงนำทั้ง4เรื่องนะครับปัจจุบันเนี่ยพวกเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมหลังจากที่ภารกิจรักภาคแรกนะครับผมผ่านมาแล้วเนี่ยถึง3ปีด้วยกันนะครับเขายังมีผลงานอะไรกันอยู่บ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังกันเรื่องแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนั่นคือเรื่องเหนี่ยวหัวใจสุดไกลปืนครับเหนี่ยวหัวใจสุดไกลปืนเนี่ยพระเอกกับนางเอกก็คือเวียสุกลวัฒน์นะครับประกบคู่กับพีทภัทรัศยานะครับผมตัวของพี่เวียนะครับผมผลงานปัจจุบันนะครับกำลังถ่ายทำอยู่มีเรื่องกรงน้ำผึ้งนะครับรับบทเป็นฉลามพลนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมาดันนางเอกสาวน้องใหม่อย่างรัพายรมิดานะครับซึ่งยังเหลือละครอีกเรื่องนึงของพี่เวียนะครับผมซึ่งยังไม่ได้ถูกเปิดโผก็รอติดตามว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับส่วนตัวของพีทภัทรัศยานะครับผมปัจจุบันนะครับที่กำลังถ่ายทำอยู่นะครับผมมีเรื่องวอไอ้นีเธอที่รักนะครับกับทางช่องPPTV นะครับผมเรื่องนี้เนี่ยได้เล่นประกบคู่กับชอนจินดาโชตแล้วก็พี่โตศักดิ์สิทธิ์นะครับอีกหนึ่งเรื่องกับทาง GMMTV นะครับMilitary of Love กองร้อย In Love นะครับเรื่องนี้เนี่ยรับบทเป็นน้ำหวานนะครับผมซึ่งมาประกบคู่กับคริสพีรวัตรนะครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมเป็นละครบู๊เลยนะครับผมนั่นคือเรื่องจิตสังหารเวอร์ชั่นรีเมคกับทางช่องวันนะครับเรื่องนี้เนี่ยเคยออกอากาศกับทางช่อง7มาแล้วซึ่งมีภาพหลุดๆที่ถ่ายทำเนี่ยออกมาให้ได้เห็นกันเล็กๆน้อยๆแล้วน่าจะได้ดูกันเร็วๆนี้นะครับผมพีคเนี่ยมาประกบคู่กับแบงค์ทิตินะครับซึ่งถือว่างานของเธอเนี่ยแน่นเหมือนกันนะครับไปพูดถึงเรื่องต่อไปนะครับผมเรื่องมือปราบเจ้าหัวใจนะครับพระนางครับพอสรันนะครับประกบคู่กับขวัญอุษามณีผลงานปัจจุบันของพอสรันนะครับผมมีละครที่กำลังถ่ายทำอยู่เรื่องวงเวียนหัวใจนะครับเรื่องนี้เนี่ยได้วนมาประกบคู่กับนาวทิสานาถอีกครั้งหนึ่งส่วนขวัญอุษามณีนะครับผมหลังจากหมดสัญญากับทางช่อง7สีไปเซ็นสัญญากับทางช่อง PPTV นะครับผมมีละครหนึ่งเรื่องนั่นคือเรื่องเกมรักเกมพยาบาทนะครับเรื่องนี้เนี่ยได้มาเล่นแอคชั่นอีกแล้วนะครับผมประกบคู่กับโอมอัจฉานะครับกำลังถ่ายทำอยู่นะครับผมคงจะได้ดูไม่นานเกินรอนะครับเรื่องต่อไปครับราชนาวีที่รักนะครับพระนางก็คืออ้อมอัคพันธ์ประกบคู่กับแซมมี่คราเวลอ้อมอัคพันธ์นะครับละครปัจจุบันที่กำลังจะได้ดูแล้วเรื่องนี้เลยนั่นก็คือเรื่องเงาบุญนะครับเงาบุญเนี่ยมาประกบคู่กับพิมพ์ประภานะครับเป็นละครผีสยองขวัญ นะครับผมจะได้ดูกันแล้วนะส่วนอีกเรื่องนึงที่กำลังถ่ายทำอยู่นะครับผมนั่นก็คือเรื่องเพลิงปริศนานะครับเรื่องปริศนาเนี่ยได้มาประกบคู่กับแซมมี่คราเวลอีกครั้งหนึ่งซึ่งภารกิจรักเนี่ยอ๋อมก็ได้ประกบคู่กับแซมมี่นะครับเดี๋ยวไปพูดถึงตัวนางเอกแซมมี่เลยละกันแซมมี่คราเวลนะครับผลงานปัจจุบันนั้นนอกเหนือจากเรื่องเพลิงปริศนาที่ได้ประกบคู่กับอ๋อมแล้วอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องทะเลลวงนะครับทะเลลวงเนี่ยได้มาประกบคู่กับมิกทองระยาซึ่งตัวของมิกทองระยาเองนะครับผมก็คือหนึ่งในพระเอกภารกิจรักอ่ะแซมมี่มี2เรื่องนะครับเพลิงปริศนากับทะเลลวงไปพูดถึงหนุ่มมิกเลยละกันมิกทองระยานะครับผมนอกจากเรื่องทะเลลวงที่กำลังถ่ายทำอยู่แล้วอีกเรื่องนึงนะครับได้ประกบคู่กับนางเอกตัวแม่อย่างอ้ําพัชราภาในเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจนะครับเรื่องนี้เนี่ยถ่ายทำกันไปก่อนแล้วคงจะได้ดูกันไม่นานเกินรอนี้นะครับส่วนนางเอกที่มาประกบคู่กับหนุ่มมิกในภารกิจรักในตอนยึดฟ้าหาพิกัดรักนะครับนั่นคือเซฟานี่อวานิกนะครับเซฟานี่อวานิกนะครับผมปัจจุบันเนี่ยไม่มีผลงานละครนะครับผมซึ่งเธอเนี่ยผันตัวไปเป็นเทรนเนอร์อย่างจริงจังนะครับแต่ว่ามีผลงานภาพยนตร์เนี่ย
ให้เราได้ดูกันอย่างเรื่อง Love You โคกอีเกิลนะครับผมซึ่งก็เป็นทีมงานเดิมจากผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์นะครับผมต้องบอกว่าเป็นไม่ใช่ภาคต่อนะเป็นโครงเรื่องนะครับจากผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์เนี่ยมาทำเป็นเรื่อง Love You โคกอีเกิลดีกว่านะเพราะว่ามันไม่ใช่ภาคต่อนะครับผมถูกเปลี่ยนพล็อตไปนะครับส่วนละครของเธอเนี่ยยังไม่มีการเปิดโผนะก็รอลุ้นก่อนว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับบางคนเนี่ยก็หมดสัญญาไปเป็นนักแสดงอิสระบ้างไปเป็นนักแสดงกับทางช่องอื่นบ้างนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยก็ยังเป็นนักแสดงให้กับทางเจ้าเจสซี่อยู่แล้วก็ยังคงมีผลงานให้ได้ดูนะครับผมถึงปัจจุบันเนี่ยพวกเขาจะมีอายุที่มากขึ้นและผลงานเนี่ยจะไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนจะมีแบบปีละ1เรื่องอะไรอย่างนี้นะครับปีละ1เรื่อง2เรื่องเนี่ยแต่ก็ถือว่ายังไม่ได้หายหน้าหายตากันไปไหนนะครับผมแล้วพวกคุณล่ะครับผมมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ